Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2กลับเข้าสู่ช่วงของ Super Trader Thailand Season 2นะคะวันนี้อยู่กับหมวยเช่นเคยค่ะและพิธีกรรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านคุณก้องค่ะครับคุณหมวยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับผู้สมัครอีกหนึ่งท่านจาก Season 1นะครับผมคุณก้างสืบพงพันโทนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณก้างเป็นผู้สมัครที่อยู่ใน Season 1ปีที่แล้วใช่แล้วครับผมก้างครับก่อนหน้าที่จะเข้าโครงการ Super Trader Thailand ใน Season 1ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรก็เป็น full time อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับอ๋อก็คือลงทุนอยู่แล้วใช่ครับครับผมตอนนั้นเป็นยังไงครับลงทุนสไตล์ไหนแนวไหนแนวเทคนิคอลเนี่ยแหละครับก็จะเล่นแบบ break out run ten อะไรเงี้ยครับครับเป็นนักลงทุนมานานหรือยังครับคือผมเริ่มเล่นหุ้นประมาณปี49ครับก็ประมาณ9 ปีแต่ว่าช่วง4ปีแรกก็คือเล่นแบบไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่คือเพิ่งมาจริงจังก็ประมาณ4ปีนะครับครับค่ะก็คือไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยเป็นนักลงทุนมา9ปีเต็มก็ไม่ก็คือตอนที่เล่นหุ้นครั้งแรกอยู่ปี2ครับพอจบมาก็ช่วยย่าทำธุรกิจอยู่ปีนึงแล้วก็ตัดสินใจออกมาลุยเลยครับครับผมการเป็นนักลงทุนมืออาชีพเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพฟูลไทม์ยากไหมคะยากมากครับเพราะว่ายิ่งตอนออกมาเนี่ยผมยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายด้วยเนี่ยทำให้ก็เสียไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือได้ประสบการณ์เยอะครับแต่ว่าก็เจ็บตัวเหมือนกันเจ็บตัวเยอะครับเสียค่าเทอมไปเยอะค่าเทอมเยอะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาสมัครซีซั่น1อะคะคือผมเป็นคนชอบการแข่งขันนะผมเชื่อว่าการแข่งขันมันทำให้เราพัฒนาตัวเองครับเหมือนกับเราเทรดอยู่บ้านถ้าเราได้กำไรพอกินพอใช้เราก็จะค่อนข้างผ่อนคลายครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยบางทีสมมติเราได้ 10% แต่มันไม่พอจะเข้ารอบเราก็ต้องหากลยุทธ์วิธีการดังนั้นผมเชื่อว่าการแข่งขันมันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีครับด้วยโจทย์ด้วยการแข่งขันอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากเข้ามาเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสัมมนาฟรีด้วยทำให้เราได้เรียนรู้เข้ามาเจอโค้ชเก่งๆระดับมืออาชีพเนี่ยครับก็ช่วยให้เราคิดว่าเราน่าจะพัฒนาตัวเองได้เยอะจากโครงการเนี่ยครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะเข้าสู่เรื่องของการสัมมนาหรือแม้แต่เข้าถึงตัวโค้ชที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนี่ก็ถือว่าทำได้ยากเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเปิดโอกาสพอสมควรครับค่ะเล็กอย่างนึงครับคุณหมวยทราบมาว่าก้างเนี่ยในซีซั่น1อยู่ในทีมเว็บเรดเดอร์ใช่มั้ยฮะแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยบรรยากาศในทีมเว็บเรดเดอร์เป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างโอเคแล้วเพราะว่าพอดีผมกับพี่เจที่พี่เจได้ที่ได้ที่3เขาก็พอดีเรารู้จักกันมาประมาณ 3-4 ปีละก็เทรดด้วยกันคุยกันมาตลอดทำให้เรื่องทีมเวิร์คหรือว่าความเข้าใจกันค่อนข้างดีครับเทรดสไตล์คล้ายๆกันแล้วก็พี่แป้นที่ได้ที่2เนี่ยเขาก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีครับเฮฮาสนุกสนานแล้วก็ทำให้บรรยากาศในทีมเราเนี่ยทีมเวิร์คค่อนข้างดีมากแล้วก็เทรดกันสนุกๆครับไม่เครียดครับค่ะไม่เครียดตอนอยู่ในช่วงแข่งขันเนี่ยเรารู้สึกกดดันมั้ยก็นิดหน่อยครับคือจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องไปถึงที่1เราต้องเข้ารอบลึกๆแต่ว่าพอถึงหน้างานที่เราลงไปแข่งแล้วเราก็เต็มที่กับมันนะครับดังนั้นถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับเครียดครับค่ะไม่ถึงกับเครียดแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโครงการนี้ในช่วงซีซั่นที่1มีอะไรบ้างคะค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าผมเวลาเราเทรดอยู่บ้านนะครับก็จริงๆอาจจะเรียกว่าแนวมวยวัดหน่อยคือเราเทรดเหมือนแบบทำไงให้ได้กำไรแต่พอเข้ามาโดยเฉพาะเข้ามาอยู่กับทีมพี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยก็จะเราก็ได้เรียนรู้จากเขาเรื่องการแบบสเต็ปการเข้าออกการวางเงินอะไรที่ดูมีหลักการมากขึ้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็พี่ปุ๋ยเนี่ยเขาจะไม่บังคับให้เราต้องเทรดแบบนั้นแบบนี้พี่ปุ๋ยเขาจะให้ความรู้เราแล้วให้เรานำไปสิ่งที่เขาสอนนะครับไปเสริมกับแนวทางการเทรดของเราเองทำให้เอามาพัฒนากับการเทรดของตัวเองได้ค่อนข้างดีมากชีวิตของการเป็นอาชีพfull time trader ตอนนี้นะคะก่อนเข้าโครงการกับหลังจากเข้าจนถึงตอนนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไปมากไหมคะค่อนข้างมากครับเพราะว่าก่อนโครงการเนี่ยเราก็อาจจะมีเพื่อนในวงการเทรดไม่มากนักแต่พอเข้ามาเนี่ยคืออันเนี้ยที่ได้เยอะเลยคือเพื่อนในวงการเทรดที่มีสไตล์การเทรดแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเจ็บมาแบบนึงก็มาแชร์กันเราเจ็บแบบนึงก็แชร์กันทำให้เราได้เพื่อนได้แชร์วิธีการกันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เรื่องความรู้ก็อย่างซีซั่น1เนี่ยรอบชิงก็จะมีการเทรดหลายๆสินค้าเช่น DW ที่ผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็มีความรู้มากขึ้นการเทรดฟิวเจอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็
ความรู้ที่พี่ปุ้ยที่พี่จักรพี่ป๊อปเนี่ยให้มาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะในการเทรดหลังจากโครงการนะครับค่ะครับผมแล้วก็ในซีซั่น2นี้ทราบมาว่าได้รับเชิญเป็นโค้ชผู้ช่วยในทีมเว็บเรดเดอร์ด้วยครับมีกลยุทธ์อะไรมาฝากผู้สมัครก็ผมก็จะใช้แนวทางเดียวกับพี่ปุ้ยปีที่แล้วคือผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยการที่เราไปบอกให้เขาเทรดแบบไหนแบบไหนอาจจะไม่ค่อยตรงจุดนักดังนั้นเนี่ยก็ผมจะเน้นไปที่การเสนอวิธีการว่าวิธีการเนี้ยเป็นแบบนี้แบบนี้ข้อดีข้อเสียแบบนั้นแบบนี้ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับวิธีการของตัวเองเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีการไม่เหมือนกันมีข้อจำกัดในชีวิตไม่เหมือนกันบางคนเป็นพนักงานเงินเดือนบางคนทำธุรกิจส่วนตัวบางคนเป็นฟูลไทม์นะครับก็ดังนั้นเนี่ยคือเราให้ความรู้เขาไปเพื่อให้เขานำไปใช้ไปปรับใช้กับตัวเองได้ดีครับครับผมรายการนี้จริงต้องเป็นฟูลไทม์ไหมครับไม่จำเป็นครับจริงๆยิ่งถ้าไม่มีความรู้เลยยิ่งน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเทรดครับไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเข้ามาในโครงการมีห้องโค้ชมีเพื่อนๆที่อาจจะเทรดมามากบ้างน้อยบ้างบางคนไม่เคยเทรดมีเพื่อนคุยกันผมว่าเล่นหุ้นถ้ามีเพื่อนเนี่ยจะดีครับทำให้เราไม่เหงาเวลาเราท้อมีเพื่อนไว้คุยมีโค้ชคอยสอนนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเทรดมามากมาน้อยหรือไม่เคยเทรดเนี่ยโครงการนี้ครับเหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังลงทุนอยู่หรือว่าอยากที่จะเริ่มลงทุนนะครับครับผมค่ะและจากนี้ต่อไปก็จะเป็นฟูลไทม์ต่อไหมครับก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆครับประสบการณ์ที่เราได้มานี่คุ้มค่าครับเยอะมากครับค่ะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่เป็นนักลงทุนมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเทรดแบบว่าวัดมวยแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยนะคะพอตอนนี้มีสังคมของการเทรดแล้วเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพเลยนะคะต้องขอบคุณคุณก้างมากๆเลยครับนะคะขอบคุณครับครับคุณหมวยแล้วก็ยังฝากไว้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับคุณหมวยเรายังอยู่กันที่สัมมนาโรดโชว์กันที่ขอนแก่นนะครับผมชาวขอนแก่นพลาดไม่ได้เลยนะครับผมสัมมนาดีๆจากซูเปอร์เทรดเดอร์โรดโชว์นั่นเองครับคุณหมวยค่ะสำหรับโรดโชว์ขอนแก่นในสัปดาห์นี้มีใครเป็นโค้ชไปแชร์ความรู้บ้างในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีโค้ชเจนจากทีม Firewire นะครับแล้วก็โค้ชปุ๋ยนั่นเองนะครับจากเว็บไรเดอร์ไปแชร์เทคนิคและประสบการณ์ทั้งหมดในการลงทุนนะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นชาวขอนแก่นนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของภาคอีสานไปสมัครได้ตอนนี้รับสมัครอยู่นะคะสามารถเตรียมเอกสารไปสมัครในงานได้เลยครับคุณหมวยค่ะสามารถเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปสมัครซุปเปอร์เทรดเดอร์แต่ว่าสำหรับสัมมนานี้ก็เปิดฟรีนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.supertrader.co.th นะคะช่วงนี้หมดเวลาของช่วงซุปเปอร์เทรดเดอร์แล้วนะคะบวยแล้วก็คุณก้องรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราคุณก้างนะคะและทีมงานของคู่ชิงคู่แชมป์ลากันไปก่อนในช่วงวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ